สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ครับผมเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมและความรู้ทั่วไปครับผมเรื่องราวสำหรับวันนี้จะชวนคุณผู้ชมมาทำการแต่งรูปภาพของคุณผู้ชมครับจากรูปภาพธรรมดาให้มีเอฟเฟกต์สวยๆหรืออาจจะออกไปในแนวตื่นเต้นอย่างที่คุณผู้ชมต้องการก็ได้ครับพอเราจะเปลี่ยนภาพนิ่งธรรมดาธรรมดาของเราให้กลายเป็นภาพที่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นครับอันดับ แรกฮนะให้คุณผู้ชมทุกท่านครับไปทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้มาเลยครับแอปพลิเคชันตัวนี้มีชื่อว่า p i x a r o o o p ครับสามารถใช้ได้ทั้ง iOS และ Android ครับวิธีการใช้งานเหมือนเหมือนกันเลยครับแต่มีเคล็ดลับอยู่นิดนึงสำหรับการใช้โดยไม่ต้องเสียเงินครับคุณผู้ชมครับอันดับแรกฮนะเมื่อดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยครับ คลิกเข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันครับคุณผู้ชมฮะจากนั้นเขาก็จะมีเจ้าอะไรตัวมี้อะไรขึ้นมาให้คุณผู้ชมเลือกนะฮะห <1 S 1> <12 S 2> เดือน12เดือนซื้อครั้งเดียวอะไรพวกนี้ฮะคุณผู้ชมไม่ต้องไปสนใจนะครับมันจะมีเจ้าเครื่องหมายอยู่ตรงมุมนี้นะครับแล้วก็คลิกกากะบาดไปได้เลยฮะค,คุณผู้ชมครับผมแปลว่าเราไม่ต้องการจะใช้ในหมวดของหมดโปรครับเพราะหมวดโปรนี่แหละครับมันเสียเงินครับการจะดูว่าเป็นหมดโปรหรือไม่เดี๋ยวผมบอกให้อีกทีนึงเนาะเมื่อมาเข้าสู่หน้านี้นะครับคุณผู้ชมอนุญาตให้เข้าถึง รูปภาพอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเนาะมาถึงหน้านี้นะครับคุณผู้ชมมาคลิกที่ New Project ตรงนี้นะครับ จากนั้นครับเราเลือกรูปที่เราต้องการครับเช่นตรงนี้นะฮะเราจะเลือกรูปรูปนี้นะครับผมโพกเข้าไปครับผมคลิกเข้าไปที่รูปได้เลยฮะคุณผู้ชมครับผมจากนั้นฮะเรามาเลือกดูในแถบด้านล่างนะครับเมนูบาร์ด้านล่างตรงนี้นั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะที่เราจะใช้ในก,การตกแต่งรูปภาพของเรานั่นแหละครับเรามาคลิกที่คําว่าจะโอเวอร์เลยตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะโอเวอร์โชว์ตรงนี้นะครับผมป๊าบเข้าไปฮะคุณผู้ชมครับทีนี้ฮะเราก็จะเจอกับรูปร่างต่างๆมากมายเลยครับที่อยู่ตรงนี้ฮะ ทีนี้เรามาดูสังเกตในส่วนตรงนี้กันครับคุณผู้ชมฮะอะไรก็ตามที่มันเขียนว่าโปรตรงนี้ครับหากคุณผู้ชมจะใช้นั่นหมายความว่าเสียเงินนะครับแต่ในกรณีที่มันไม่มีคําว่าโปรนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกใช้และดาวน์โหลดได้เลยครับโดยวิธีการง่ายๆที่ดูว่าอันไหนดาวน์โหลดหรือยังให้ดูที่เจ้าลูกศรที่อยู่ตรงนี้ครับหากมีตรงนี้อยู่แปลว่ายังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับหากโล่งๆแบบนี้แปลว่าดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในเมื่อมันไม่มีคําว่าโปรนะครับเราก็คลิกเพื่อดาวน์โหลดได้เลยครับคุณ แต่หากอันไหนที่มันมีโปรครับแปลว่ามันเสียตังค์นะฮะคุณผู้ชมครับและเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเลือกไปมันไม่โอเคครับให้คุณผู้ชมมาคลิกคําว่าอันดูตรงนี้ฮะไม่ใช่คาว่าอันดูนะลูกศรครับคลิกป๊าไปนะครับมันก็จะหายไปครับซึ่งตรงนี้เราเลือกได้หลากหลายมากเลยครับคุณผู้ชมฮะเราลองมาดูในส่วนของผีเสื้อนี่ละกันครับเมื่อกดเจ้าผีเสื้อตัวแรกนะครับมันก็ยังไม่วิ่งใช่ไหมคุณผู้ชมมาคลิกตรงนี้นะครับผมมันก็จะวิ่งให้คุณผู้ชมอบินสิวิ่งงงไไดด้้ยบบบินคุณผููชมแ แบบนี้นะครับนี่แบบเอยโอเคมากเลยไหมถ้าชอบใจนะครับก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้เพื่อทําการเซฟรูปได้เลยครับมุมขวาด้านบนตรงนี้เนาะคลิกโชเข้าไปครับผมจากนั้นก็เลือกนะฮะว่าจะเซฟเป็นวิดีโอจะเซฟเป็นไฟล์ gif จ,จะเซฟเพื่อลงใน Facebook โดยตรงก็ได้ แลวก็มาเลือกขนาดนะครับว่าจะเอาขนาดดั้งเดิมขนาด1 6ต่อเเพื่อใช้ใน YouTube หรือว่าขนาด1ต่อ1อะไรพวกนี้ฮะและตรงนี้คือระยะเวลาครับคุณผู้ชมฮะว่าต้องการให้มันเล่นยาวนานแค่ไหนครับได้ต่ำสุดที่6วินาทีและสูงสุดที่138วินาทีครับเมื่อเราเลือกเสร็จนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็มาคลิกคำว่า Export ตตรงนี้ครับเพียงแค่นี้ฮะมันก็จะทำการเรนเดอร์และเซฟรูปให้กับคุณผู้ชมเรียบร้อยเลยนะครับแต่ทีนี้ฮะผมจะชวนคุณผู้ชมมาแต่งรูปเพิ่ม เติมครับเวลาเราจะย้อนกลับเนาะคุณผู้ชมมาคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับผมคลิกเครื่องหมายที่อยู่ตรงนี้เนาะย้อนกลับออกไปครับผมอันดูอะไรไปก็ได้ครับจากนั้นมาคลิกคําว่า Element ตรงนี้ครับผมนี่ตรงนี้เป็นไฮไลท์ที่อยากจะเชิญชวนมาใช้มากเลยนะครับเมื่อตัคลิกเจ้าตัว Element นี่นะฮะคุณผู้ชมจะเจอกับเครื่องมือข้างล่างที่อยู่มากมายหลายอย่างเลยนะครับเช่นตอนนี้ฮะผมจะคลิกเจ้าตัวผีเสื้อตรงนี้ฮะเป็นตัวที่ผมน่ารักมากๆเลยครับเราคลิกแตะโชะไปฮนะเขาก็จะมีผีเสื้อตรงนี้ครับมา ให้เราครับผมซึ่งเราสามารถที่จะย่อและขยายขนาดของผีเสื้อนี้โดยการใช้นิ้ว2นิ้วของเราฮะแตะลงไปแล้วย่อขยายจีบมืออะไรออกไปได้ตามใจเลยนะครับซึ่งผมก็จะให้เจ้าผีเสื้อตัวนี้ฮะแปะอยู่ตรงหัวเจ้าตัวน่ารักน่ารักตัวเนี้ยผมไม่รู้ตัวอะไรครับจากนั้นลองกดเพลดูนะครับผมปั๊บนะฮะก็จะมีเจ้าผีเสื้อตัวนี้ครับเกาะอยู่ที่เจ้าหัวเจ้าตัวนี้นะครับไม่รู้เป็นจิจจองแตกหรือว่าตัวอะไรเนาะโอเคหากรู้สึกว่าเฮ้ยผีเสื้อไม่โอเคนะอยากลองทําเป็นตัวอื่นนะ ครับคุณผู้ชมฮะกลินโอนนี่ไปก่อนเลยก็ได้นะครับเจ้าโอนตรงนี้ฮะมันจะเป็นตัวที่เคลียร์ทุกอย่างครับโนนตรงนี้นอนตรงนี้น,น,น,นะฮะทีนี้เราลองมาดูซิเราอยากจะให้มีลูกไฟเกิดขึ้นบนหัวของเจ้าตัวนี้นะฮะทำได้ไหมทําได้ครับคุณผู้ชมฮะเอาเป็นแกนตาเอ้ยไม่ใช่เอาเป็นดวงตาก็ได้ครับคุณผู้ชมฮะเอาเป็นอิจฉาตาร้อนครับผมให้เจ้าตัวนี้นะฮะอิจฉาตาร้อนฮะก็สามารถทําได้เช่นกันครับคุณผู้ชมฮะแปะเข้าไปเลยครับผมแปะให้มีดวงตาแห่งความริษยาเกิดขึ้นครับ คุณผู้ชมฮะก็สามารถจะทําได้เช่นกันครับแล้วก็ทําวิธีการเซฟเช่นกันครับคุณผู้ชมฮะเซฟไปเช่นเดียวกันฮะ มารเข้าไปนะฮะแต่ตอนนี้ฮะคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าจะทํา2รูปตรงนี้ที่มันเป็นรูปกวเดียวกันเนี่ยทำได้อย่างไรนะฮะอันนี้ผมยังไม่ทราบจริงๆครับคุณผู้ชมฮะแต่ว่าถ้าทําอันเดียวเนี่ยหรือว่าอีกอันนึงซึ่งแตกต่างเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเลยไงฮะมันทําได้รูปเดียวนะฮะคุณผู้ชมครับผมเหมือนจะว่าต้องเซฟก่อนไหมนะแล้วมาทําซ้ําอีกรูปหนึ่งนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้คุณผู้ชมลองทําดูแล้วได้ความว่ายังไงมาสอนผมด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะเพียงง่ายๆแค่นี้ฮ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช่อ Channel ครับสวัสดีครับ